ำเรียนครับในจังหวัดลำปางเราครับเราจะมีอ่างเก็บน้ำ อยู่3ขนาดครับคืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กครับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จะมีอยู่2แห่งครับคือเขื่อนกิวลมและเขื่อนกิวขมาครับปัจจุบันครับเขื่อนกิวลมจะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ครับประมาณ74ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นประมาณ 70% ของความจุในส่วนของเขื่อนกิวขมาครับจะมีความจุปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ147ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นประมาณ 86% ของความจุเขื่อนใหญ่ทั้ง2เขื่อนครับมีความจุรวมกันอยู่ที่ประมาณ221ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นประมาณ 80% ความจุนะครับในส่วนขนาดกลางจังหวัดลำปางเราจะมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่27แห่งครับปัจจุบันครับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางก็จะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ77ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นประมาณ 75% ของความจุนะครับในส่วนขนาดเล็กครับขนาดเล็กเรามีอยู่ประมาณ87แห่งนะครับจะมีความจุปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ41ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นประมาณ 83% ของความจุนะครับปริมาณน้ำดังกล่าวครับในเขตพื้นที่ชลประทานครับไม่ว่าจะในเขตของเขื่อนใหญ่เขื่อนกิวลมกิวกุมาในเขตขนาดกลางขนาดเล็กครับถ้าในเขตชลประทานเรามีน้ำให้เพียงพอสำหรับให้พี่น้องเกษตรกรและให้พี่น้องประชาชนได้บริโภคได้ครับซึ่งเราจะเน้นความสำคัญในเรื่องของอุปโภคบริโภคเป็นหลักก่อนแล้วก็มาเกษตรกรรมครับของกิจกรรมการใช้น้ำบริการน้ำจะแยกเป็นเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการเพาะปลูกอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศครับในส่วนของการเพาะปลูกเพื่อดูแลในปีที่จะถึงนี้ครับเราจะวางแผนไว้ประมาณ 77,000 ไร่ครับในเขตของโครงการขนาดใหญ่จะแยกเป็นข้าวนาปลังนะครับประมาณ 42,000 ไร่นะครับในส่วนของพืชผักและพืชผักสวนครัวนะครับพืชไร่พืชผักสวนครัวประมาณ 35,000 ไร่นะครับกิจกรรมดังกล่าวครับในเรื่องของการเพาะปลูกพืชแล้งเราจะใช้น้ำอยู่ที่ประมาณข้าวนาปลัง45ล้านบาทเมตรนะครับพืชไร่กับพืชผักสวนครัวประมาณ34ล้านบาทเมตรนะครับและมีการเพื่ออุปโภคบริโภคประมาณ15ล้านบาทเมตรทั้ง3กิจกรรมครับเราจะใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ95ล้านบาทเมตรครับเพราะฉะนั้นน้ำที่เรามีต้นทุนอยู่ประมาณ373ล้านบาทเมตรนะครับเราจะใช้ไปประมาณ96ล้าน95ล้านบาทเมตรก็จึงเหลือน้ำอยู่ที่ประมาณ278ล้านบาทเมตรนะครับเพื่อจะใช้เตรียมสำหรับฉุกเฉินและใช้เตรียมข้าวนาปีในปี2556ก็ขอยืนยันครับว่าในเรื่องของภัยแล้งสามารถรับมือได้ครับเราสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปลังกับพื้นที่ของพืชไร่พืชผักสวนครัวและการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศได้ครับแต่ในส่วนของนอกเขตชลประทานครับอาจจะมีปัญหาบ้างในบางจุดในบางพื้นที่นะครับทางกรมชลประทานครับเราจะเตรียมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำไว้บริการพี่น้องเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานเราเตรียมไว้อยู่ที่ประมาณ35เครื่องครับในส่วนของรถน้ำเราก็เตรียมไว้ให้ครับถ้าเกิดมีปัญหาฉุกเฉินในเขตใดครับฉะนั้นในนอกเขตชลประทานนอกเหนือจากที่เราเตรียมเครื่องสูบน้ำรถน้ำในบางส่วนเราก็จะเตรียมประสานในเรื่องของการทำฝนหลวงให้พี่น้องเกษตรกรนะครับถ้ามีอากาศความชื้นนะครับให้พี่น้องทำเรื่องขอประสานมาได้ที่ทางโครงการชลประทานครับและในส่วนของแผนระยะยาวครับเราเตรียมไว้ครับไม่ว่าจะเรื่องของสถานีสูบน้ำไฟฟ้าในเรื่องของโครงการขนาดกลางขนาดเล็กที่เราจะเตรียมขนาดแหล่งน้ำสร้างไว้ทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวเตรียมให้พี่น้องเกษตรกรครับเพราะนั้นขอยืนยันครับว่าในเขตชลประทานครับไม่ห่วงครับสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ครับขอบคุณมากครับYeah.